นี่คือปั้นหูปั้นของพญานาคที่รักสมรักษาปางทำไม่ไหวส่วนนี้ก็คือหูปั้นของนางเอ็นครับที่ไว้ให้เอากราบไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากส่วนนี้ก็คือหูปั้นของหมาจิ้งจอกที่อยู่ในปางทำนี เดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะฝนมันก็จะมีน้ำตกนะครับแต่ก่อนก็จะมีนางแอนและท้าวสิงเรียกนะครับเขาจะมาเล่นน้ำแล้วก็มาหยอกกันที่จุดนี้นะครับเราจัดสถานที่นี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงหินที่ตั้งนี้ก่อนนะครับส่วนหินที่ตั้งนี้ก็จะเป็นสีวัลลุนของท้าวสิงเรียกนะครับส่วนหินที่ร่วงงามตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร่างกายของท้าวสิงเรียกคนสมัยแต่ก่อนนะครับเขาจะเป็นรูปร่างใหญ่หรือว่าเป็นคนแปดศอกครับนี่จะเป็นสามีนางแอนนะครับเขาได้เสียชีวิตลงภายในจุดนี้นางแอนก็เลยสร้างรูปหินนี้ขึ้นมาครับเป็นสัญลักษณ์ไว แล้วมาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงหินที่ตั้งนี้ก่อนครับนี่จะเป็นปิ่นปักผมนางแอนนะครับส่วนด้านบนหินที่งอกออกมานั้นก็จะเป็นงวงช้างครับตัวนี้จะเป็นหัวเสือนะครับงอกออกมาตรงด้านนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะครับนี่จะเป็นศาลพระภูมิภายในถ้ำนะครับเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำหรือว่าการเงินการงานการเรียนนะครับแล้วเรายังมีหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าใครยกขึ้นสุดแขน3ครั้งก็จะมีบุญวาสนาหรือว่าเป็นหินเสี่ยงทายเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงนี้ก่อนครับบริเวณนี้แต่ก่อนก็จะมีนางแอนและท้าวสิงเรียกเขาจะมาแอนลงกันหรือว่ามาจีบกันตรงนี้นะครับนี่จะเป็นสถานที่พอดรักนางแอนนะครับนี่เราจัดสถานที่นี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปคู่รักครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงหินที่นอนนี้ก่อนนะครับส่วนหินที่นอนนี้จะเป็นลูกของนางแอนกับท้าวสิงเรียกนะครับส่วนนู้นจะเป็นตัวเต่าครับนั่นจะเป็นสิงโตนะครับนั่นจะเป็นผู้ดูแลลูกนางแอนนะครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงสว่างและแสงตะวันส่องเข้ามานะตรงนี้นะครับนี่จะเป็นทางขึ้นหอรอคอยนางแอนนะครับนางแอนก็จะขึ้นไปรอคอยท้าวสิงเรียกหรือว่าสามีของเขานะครับเขาก็จะขึ้นไปรอคอยผ่านด้านบนเวลาสามีเขาออกไปหาล่าสัตว์หรือว่าหาของกินเข้ามาภายในถ้ำนะครับเขาก็จะขึ้นไปรอคอยผ่านด้านบนนะครับเวลาเห็นกลับมาเขาก็จะเดินเข้ามาภายในถ้ำนะครับถ้าไม่เดินก็จะไม่เห็นทางเข้าเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะใช้กระถางเวทมนต์ปิดปากถ้ำนี้ไว้ครับ
เดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตแม่น้ำนี่ก่อนนะครับถ้าลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะครับเราจะใช้เรือนี่ล่องเข้าไปในนะครับจากท่าเรือไปทะลุปากถ้ำเมืองตะวันตกก็กิโลหนึ่งไปกลับ2ชั่วโมงครับปากถ้ำฝั่งตะวันตกจะใหญ่กว่าฝั่งนี้อีก10เท่าเลยครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้นะครับเรามาสังเกตบริเวณนี้ก่อนนะครับบริเวณนี้แต่ก่อนก็จะมีฤาษีมานั่งสมาธิหรือว่านั่งจำศีลอยู่จุดนี้นะครับถ้าเราหันหน้าออกด้านนู้นนะครับก็จะเห็นในหน้าของฤาษีครับตรงนี้คือที่เก็บกระดูกของฤาษีนะครับแต่ก่อนเขาก็เก็บไว้ข้างในนะครับดินนี้เลยโป่งโอบหรือว่าเป็นพระธาตุ